สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัดส่งกำลังใจให้นิ้งทำเอาหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยอดีตนางเอกชื่อดังนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาที่เข้ารับการรักษาตัวมานานซึ่งก่อนหน้านี้อาการดีขึ้นจนได้ออกจากโรงพยาบาลแต่แล้วก็ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวอีกรอบจนสาวนิ้งเผยความรู้สึกท้อหนักหลังไม่สบายตัดพ้อลงอินสตาแกรมทำเอาแฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความรู้สึกเป็นห่วงพร้อมให้กำลังใจสาวนิ้งกันมากมายล่าสุดทัศน์ณตะกั่วทุ่งอดีตคนสนิทของสาวนิ้งได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจเพื่อนทางอินสตาแกรมของตัวเองว่านิ้งเราได้ติดตามข่าวนิ้งไม่สบายมาตลอดเรารู้สึกไม่สบายใจเลยเข้มแข็งและอดทนไว้ขอให้นิ้งหายเร็วๆนะเพื่อนคนนี้ขอเป็นกำลังใจให้นิ้งและครอบครัวของนิ้งด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ